ไฮโซบิ๊กสยบข่าวเลิกเชียร์อวยพรวันเกิดสุดหวานแอรินขยี้แรงก่อนหน้านี้คู่ของนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลถูกพุ่งเป้าโยงเป็นคู่รักมาสเท่เลิกเงียบเนื่องจากทั้งคู่ไม่มีโมเมนต์หวานแชร์ผ่านโซเชียลให้เห็นเหมือนที่ผ่านมารูปคู่ล่าสุดที่ลงก็หลายเดือนมาแล้วรวมทั้งยังพบว่าเชียร์ได้อันฟอลโล่ฝ่ายชายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ไฮโซบิ๊กยังกดฟอลโล่นางเอกสาวอยู่แต่ต่อมาวงในของทั้งคู่ออกมายืนยันว่าทั้งเชียร์และไฮโซบิ๊กยังรักกันดีไม่ได้มีการเลิกราหรือมีปัญหากันตามที่เป็นข่าวแต่ที่ไม่ได้ลงรูปคู่เพราะต่างฝ่ายต่างโฟกัสการทำงานและทำหน้าที่ของตัวเองอยู่รวมไปถึงสาวเชียร์เองไม่ได้กดฟอลโล่ฝ่ายชายมาตั้งแต่แรกแล้วล่าสุดเป็นการสยบข่าวเลิกอีกรอบหลังไฮโซบิ๊กโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดสว.เชียร์สุดหวานแปลเป็นไทยประมาณว่าสุขสันต์วันเกิดให้กับ TUKK ของฉันยูยี่ขอให้คุณมีความสุขในโลกนี้หวังว่าจะเป็นอีกปีที่ดีและประสบความสำเร็จสำหรับธุรกิจและการงานของคุณเต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีและความรักและความรู้สึกที่ดีมากมายรักคุณยูยี่กำลังจะซึ้งเจอคอมเมนต์ของสาวแอรินซึ่งเป็นเพื่อนของสาวเชียร์และเป็นน้องสะใภ้ของไฮโซบิ๊กเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฟอลกันยัง555ทักแบบนี้เรียกว่าเบรกความหวานแทบหัวทิ้งเลยทีเดียวซึ่งสาวแอรินก็โดนแซวด้วยว่าปั่นเก่งเชียร์และไฮโซบิ๊กแอรินและสามีไฮโซเบนจะน้องไฮโซบิ๊กบทบรรณาธิการรัฐบาลสลายขั้วหลังพรรคก้าวไกลเปิดโอกาสให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจาก8พรรคการเมืองขั้วเดิมรวมกัน312เสียงไม่ผ่านความชอบของรัฐสภาจากนั้นพรรคเพื่อไทยได้ติดต่อทาบทามพรรคการเมืองต่างๆตลอดจนสมาชิกวุฒิสภาขอเสียงสนับสนุนให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาให้จงได้ปรากฏว่าทุกพรรคการเมืองเหล่านั้นและสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างก็มีเงื่อนไขบางประการว่าจะไม่ร่วมงานและไม่สนับสนุนถ้าหากยังมีพรรคก้าวไกลรวมอยู่ด้วยทำให้การเมืองในระบบรัฐสภาติดขัดเดินต่อไปไม่ได้อีกและจะเกิดภาวะสุญญากาศตั้งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จแต่การจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นทางการจะต้องรีบทำให้เร็วเนื่องจากประเทศชาติจะขาดผู้บริหารไม่ได้ปัญหาต่างๆของประชาชนจะต้องมีนโยบายเข้าไปแก้ไขเพื่อให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วพรรคเพื่อไทยจึงประกาศจับมือกับพรรคภูมิใจไทยเป็นสารตั้งต้นตั้งรัฐบาลใหม่ท่ามกลางความไม่พึงพอใจของประชาชนบางส่วนจากนั้นก็ทยอยเปิดตัวพรรคร่วมรัฐบาลจากพรรคขนาดเล็กที่มีเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 1-10 เสียงก่อนแต่ก็ยังไม่เพียงพอเกินกึ่งหนึ่งหลายฝ่ายจึงเสนอขอให้พรรคก้าวไกลที่มีเสียงมากเป็นอันดับหนึ่งช่วยโหวตให้อีกทางจะได้ไม่ต้องพึ่งพาพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงอันดับ3และ4แต่ก็ยังไม่มีการตอบรับขณะเดียวกันการเมืองก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อพรรคพลังประชารัฐประกาศโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าไม่มีเงื่อนไขขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติก็มีท่าทีจะสนับสนุนด้วยเช่นกันจึงทำให้มีเสียงในสภารวมกันทั้งสิ้น315เสียงซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็มีท่าทีเห็นชอบสมการการเมืองในขณะนี้พอจะเห็นเขาลางความเป็นไปได้มีความสำเร็จค่อนข้างมากที่จะมีรัฐบาลแต่ไม่อาจถูกใจประชาชนไปเสียทั้งหมดซึ่งรัฐสภาจะต้องแบกรับไปบ้างก็ว่าสูตรที่ออกมาเช่นนี้คือรัฐบาลพิเศษที่สลายขั้วความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในสังคมซึ่งทุกฝ่ายต้องมีความตั้งใจจริง
ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งและร่วมกันสร้างกติกาใหม่ที่ยึดโยงกับทุกภาคส่วนให้ได้บอลอุ้มพร้อมใจโพสต์ภาพลูกสาวกับโมเมนต์พิเศษในวันแม่แห่งชาติยังเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกับประเด็นการเลิกราของดาราสาวอุ้มลักขณาและสามีหนุ่มบอลกฤษณะหลังออกมาประกาศผ่านทางโซเชียลยุติสถานะสามีภรรยาแต่เหลือแค่ความเป็นพ่อและแม่ของลูกสาวทั้งสองคนอย่างน้องดิสนีย์และน้องการ์ตูนและตัวอุ้มก็ประกาศชัดเจนว่าตอนนี้โสดแล้วล่าสุดวันที่12สิงหาคมเนื่องในวันแม่แห่งชาติบอลกฤษณะได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพของลูกสาวสองคนน้องดิสนีย์น้องการ์ตูนกับโมเมนต์น่ารักพร้อมแคปชั่นลูกๆเซอร์ไพรส์วันแม่แม้หนุ่มบอลจะไม่ได้เปิดให้คนเข้ามอสอคอมเมนต์ภาพดังกล่าวแต่ก็มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเข้ามาเดชให้กับความน่ารักของลูกๆเป็นจำนวนมากนอกจากนี้บอลยังโพสต์สตอรี่คลิปน้องดิสนีย์ที่ได้หูฟังใหม่จากคุณพ่อและโพสต์คลิปน้องการ์ตูนที่กำลังปาร์ตี้พิซซ่ากันอย่างอร่อยทางด้านของอุ้มเองก็ได้โพสต์คลิปที่ลูกสาวทั้งสองคนนำพวงมาลัยมาไหว้พร้อมเขียนข้อความว่าจะกี่ปีที่ผ่านมาและอีกกี่ปีที่ผ่านไปหมาม้าก็จะเป็นหมาม้าที่ดีที่สุดของลูกนะคะดูแลกันและกันให้ดีที่สุดนะคะรักลูกมากๆเลยนะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อุ้มอีกทั้งหลายคนชมอุ้มว่าใจกว้างและอบอุ่นมากๆรู้จักเอิ้นเอิ้นหลังถูกจับตาหน้าคุ้นคุ้นเจ้าขุนเปิดตัวสาวข้างกายพ่อเจยังเอ๊ะสวยตะโกนหลังเซอร์ไพรส์พ่อเจยังมาคอมเมนต์ลั่นรู้จักเอิ้นเอิ้นหลังถูกจับตาหน้าคุ้นคุ้นเจ้าขุนเปิดตัวสาวข้างกายถูกจับตาเป็นสาวข้างกายเจ้าขุนจักรพรรดิหลังจากฝ่ายชายโพสต์ล่าสุดโมเมนต์สาวร่วมเฟรมเหมือนเปิดตัวแต่ไม่ยอมให้เห็นหน้าชัดๆแต่มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์จำได้หน้าคุ้นๆพร้อมทั้งแท็กไอจีถึงสาวเอิ้นเอิ้นฟาติมาหรือเอิ้นเอิ้นเดอะสตาร์ไอดอลอ่านข่าวเจ้าขุนเปิดตัวแฟนชาวเน็ตลั่นหน้าคุ้นๆแถมติดแท็กพ่อเจยังมาเม้นแซวลูกชายโดยเอิ้นเอิ้นฟาติมาเดชวลีกุลหรือเอิ้นเอิ้นเดอะสตาร์ไอดอลศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสาวน้อยเสียงใสน่ารักมีความสามารถทั้งการร้องเต้นเล่นดนตรีและการแสดงพัฒนาตัวเองมาตั้งแต่เด็กจนมีทักษะทางด้านการร้องเต้นเล่นดนตรีหลากหลายได้โชว์ความสามารถขณะเข้าร่วมแข่งขันในรายการเดอะสตาร์ไอดอลกระทั่งเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆแม้ไม่สามารถคว้าแชมป์แต่ทำให้ได้เห็นผลงานต่อเนื่องผลงานซิงเกิลแรกในชีวิตเพลงวันนี้ใส่สีอะไรในระหว่างนั้นยังมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามความน่ารักสดใสเรื่อง My Sassy Princess เจ้าหญิง2022ตอน Cinderella ซีรีส์เรื่อง Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันผลงานการแสดง My Sassy Princess เจ้าหญิง2022ตอน Cinderella Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันผลงานเพลงวันนี้ใส่สีอะไรโอโออินสตาแกรมเอิร์นมูยิน